คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อเป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกถึงโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy Yeah กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมศิวัฒน์นะครับเย่เย่ฮ่าแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับแหมมาแปลกวันนี้ไม่เปิดกล้องนะครับกล้องแม่งเน่าเคครับสาระแทบไม่มีนะครับ EP นี้ครับจะพูดถึงเรื่อง5อารยธรรมนะครับที่โหดสลัดสุดๆในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับผมแม่นะครับตอนพวกเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับแม่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆมัธยมหรือว่าน้องๆที่อยู่มหาลัยนะครับหลายคนก็คงสงสัยกันนะครับว่าเรียนไปทำมะเขือม่วงมะเขือเผาอะไรนะครับเนื้อหาก็พูดถึงแต่เรื่องในอดีตไม่เห็นน่าสนใจเลยไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนะครับจะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้นะครับกูตดไปแล้ว3วินาทีกูยังดูดกลับคืนมาไม่ได้เลยแม่แต่สำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์แล้วนะครับการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อที่ว่าสิ่งไหนที่มันผิดเราจะได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าบางครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้แสดงถึงความโหดร้ายของมนุษย์เหลือเกินจนไม่อยากจะเชื่อว่าแม่งทำลงไปได้ยังไงนะครับผมโอเคเราก็มาดูกันเลยนะครับว่า5อารยธรรมที่แบบโหดสลัดสุดๆนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีอะไรกันบ้างครับผมเย่อันดับ5 The Seal นะครับแม่เนื่องจากชนกลุ่มนี้นะครับมักจะมีปัญหากับชาวโรมันอยู่เสมอๆนะครับในประวัติศาสตร์ก็ได้รับการบันทึกว่าหากชนกลุ่มนี้นะครับไปรบแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมานะครับก็จะทำการตัดหัวของคู่ต่อสู้นะครับมาเป็นเอ็กเซสซอรี่มาประดับในบ้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านนะครับในห้องนอนนะครับในห้องน้ำนี่ไม่รู้นะครับทั้งในและนอกบ้านเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราได้เข้าไปท่องเที่ยวในชนกลุ่มนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะได้เห็นหัวคนนี่ห้อยระโยงระยางเต็มไปหมดแน่นอนนะครับยิ่งบ้านไหนมีหัวห้อยอยู่เยอะนะครับก็แสดงว่าเป็นบ้านของนักรบที่เก่งกาจนั่นเองอันดับ4ชาวแอสเท็กนะครับแม่ใครเคยได้ยินครับที่คล้ายๆพีระมิดนะครับสูงๆนะครับก็เป็นชนเผ่าแอสเท็กนั่นเองนะครับผมจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับทำให้เราได้ทราบวิธีกำจัดศัตรูของชาวแอสเท็กนะครับว่าแม่งหฤโหดเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นะครับแม่จะเป็นยังไงโดยวิธีการของพวกเขานะครับก็จะเอาศัตรูเนี่ยไปอาบน้ำก่อนนะครับแม่ขัดสีชีวีวันนะครับทำความสะอาดร่างกายเสียก่อนจากนั้นนะครับก็นำเสื้อคลุมของเทพดวงอาทิตย์มาใส่ให้ครับแล้วก็นำขึ้นไปบนหอคอยสูงประมาณ30เมตรนะครับก็หอคอยที่ผมเกริ่นไว้ต้นเรื่องนั่นแหละนะครับจากนั้นก็จะให้นักบวชนะครับมาจับแขนจับขาไว้อย่างคนละข้างนะครับทำการยึดเอาไว้จากนั้นนะครับก็จะมีนักบวชอีกคนหนึ่งค่อยๆนะครับใช้หินมีดผ่าเปิดหน้าอกอย่างช้าๆนะครับแม่ไอ้คนโดนผ่านี่คงดิ้นทุรนทุรายน่าดูเลยนะครับแล้วก็ดึงหัวใจที่กำลังเต้นออกมาแล้วก็ทำการชูไปที่ดวงอาทิตย์นะครับเป็นการบูชายันนั่นเองแล้วก็ถีบศพนะครับทิ้งลงมาตามบันไดให้คนควักเอาตับไตไส้พุงรวมถึงอวัยวะต่างๆนะครับไปกินกันสดๆตรงนั้นเลยทีเดียวนะครับ My God บางครั้งนะครับพวกนักบวชก็จะถลกหนังนะครับของเหยื่อแล้วก็เอามาคลุมร่างตัวเองนะครับไว้เป็น 10-20 วันเลยนะครับโดยที่ไม่อาบน้ำแม่ซึ่งจากประวัติศาสตร์นะครับที่ได้ทำการบันทึกไว้ทำให้เราทราบว่านะครับมีคนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนที่ตายด้วยวิธีนี้ภายในเวลาเพียง4วันเท่านั้น My God อันดับ3ชาวอัสซีเรียนนะครับชนกลุ่มนี้มีอารยธรรมอยู่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมีถิ่นฐานอยู่ในดินแดนทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียนะครับแถบลุ่มแม่น้ำไทกริสมีความเจริญสูงสุดในช่วง745ถึง626 BC นะครับเหล่านักรบของอัสซีเรียนได้ชื่อว่ามีความสามารถแล้วก็เก่งกล้าในการรบอย่างน่ากลัวที่สุดโดยในการรบนะครับจะใช้กองทัพธนูเหล็กเป็นทัพหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยกองทัพทหารม้าและรถศึกนอกจากนั้นพวกเขายังมีอาวุธที่สุดมหัศจรรย์นะครับในยุคนั้นนะครับอาวุธสุดมหัศจรรย์ก็คือเหล็กนะครับผมเพราะว่าพวกอื่นนะครับยังใช้ทองแดงกับพวกเหล็กสัมฤทธิ์ไก่กาอยู่นะครับดังนั้นเมื่อปะทะอาวุธกันก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าใครจะได้เปรียบนะครับแม่เหล็กฟันเข้าทองแดงชงทองแดงก็บินหักกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากการรบแล้วนะครับจะทำการเผา
แล้วก็ทำการกวาดต้อนเฉลยนะครับมารวมกันแล้วก็ทำการสังหารหมู่แล้วก็นำหัวมาแขวนไว้นะครับเพื่อข่มขวัญศัตรูอีกด้วยครับผมแหมคล้ายๆอันดับ5เลยเนาะนะครับผมแต่อันนั้นแขวนไว้ในบ้านนะครับแหมอันดับ2ชาวสปาร์ตันนะครับ This is Sparta นะครับผมก็ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง300นะครับก็จะคุ้นๆอยู่ก็คือชนเผ่านี่แหละนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับความโหดร้ายความเหี้ยมโหดของชาวสปาร์ตันนะครับโหดกว่าในหนังเยอะนะครับในหนังมีเคสจิ๊บๆขี้เล็บขี้เล็บนะครับในหนังนะครับถ้าใครเคยดูก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่เขาจะจับเด็กทารกนะครับโยนจากหน้าผาซึ่งในประวัติศาสตร์มันก็เป็นความจริงนะครับมันก็มีอยู่จริงด้วยนะครับพวกเขาจะกำจัดเด็กที่บกพร่องทางร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิดปกติหรือพิกลพิการนะครับโดยการจับโยนลงจากหน้าผาเลยทีเดียวและพวกที่เหลือรอดอยู่นะครับพออายุครบ7ปีนะครับเด็กชายก็จะถูกพากไปจากพ่อจากแม่นะครับแล้วก็นำไปฝึกเป็นนักรบครับแม่งยิ่งกว่าเกณฑ์ทหารอีกนะครับแบบนี้ก็นะครับก็เอามาฝึกนะครับเคี่ยวโดยการให้รบกันเองนะครับจนเหลือเพียงสุดยอดนักรบเท่านั้นนะครับแม่โหดใช้ได้เลยทีเดียวอันดับ1เจงกิสข่านชาวมองโกเลียนะครับแม่ก็เป็นสุดยอดนักรบในตำนานมหาโหดจนสุดโต่งเลยนะครับผมก็มีคำเล่ากล่าวว่าหากเจงกิสข่านนะครับไม่ตายหาไปซะก่อนนะครับมีหวังโลกทั้งโลกนี่ก็ได้อยู่ในอุ้งมือของชนกลุ่มนี้แน่ๆนะครับนักรบกลุ่มนี้โหดแค่ไหนนะครับผมดูจากชื่อที่ชาวยุโรปเรียกก็จะเรียกพวกเจงกิสข่านว่าทาทานะครับแปลว่าผู้มาจากทาทารัสทาทารัสก็คือนรกที่ลึกที่สุดในตำนานกรีกนั่นเองนะครับแม่ผมก็พูดไปหลาย EP แล้วแหละนะครับคำนวณกันว่านะครับระหว่างที่ชาวมองโกนะครับเผยแพร่อิทธิพลอยู่นะครับมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำไปกว่า30ล้านคนเวลาเพียง50ปีนะครับประชาชนในประเทศจีนลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแม่เรียกภาษาบ้านๆเราก็แม่งตายแหลกลานเลยนะครับสาเหตุที่ทำให้คนตายแบบวินาศสันตโรเช่นนี้นะครับก็เพราะชาวมองโกนะครับมักจะทำการฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์นะครับสำหรับชนเผ่าที่ไม่ยอมจำนนครับเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูในปีค.ศ.1346นะครับกองทัพมองโกได้เข้าโจมตีเมืองแคฟฟาของอิตาลีนะครับแต่กองทัพของมองโกนะครับไม่สามารถตีฝาเข้าไปในเมืองได้นะครับและในจังหวะนั้นเองได้เกิดมีการโรคขึ้นในกองทัพมองโกนะครับก็โรคหาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แกได้แนวคิดสุดโหดสุดโหดสลัดมาจากไหนนะครับขณะที่ทหารกำลังตายหาเป็นใบไม้ร่วงนะครับเพราะว่าโรคการโรคนะครับแทนที่จะเอาศพไปฝังหรือไปเผาหรือไปทำพิธีนะครับแม่พี่แกนะครับเอาศพมาใส่แทนก้อนหินนะครับใส่เครื่องยิงแล้วก็ยิงเข้าไปในเมืองแคฟฟาครับผมทำให้คนในเมืองแตกตื่นควันหนีดีฟอร์นะครับเมื่ออยู่ดีๆเห็นศพปิววิวเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับโรคนี้ก็ได้เกิดเข้าเป็นระบาดในเมืองนะครับขดจนคนล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับนี่อาจจะเป็นการใช้อาวุธเชื้อโรคครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เลยก็ได้นะครับผมแต่ความโหดของกองทัพนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมหลังจากตีเมืองแคฟฟาได้แล้วก็ลุยต่อไปอีกนะครับลุยไปข้างหน้าเพื่อโจมตีเกาะชิชิลีนะครับแล้วก็ยุโรปตะวันออกโดยใช้วิธีเดียวกันนี่แหละนะครับเล่นเอาการรบในคราวนั้นนะครับมีคนล้มตายเพราะอาวุธเชื้อโรคนี่นะครับไปไม่น่าจะต่ำกว่า25ล้านคนครับแม่งโหดสลัดเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับสาระแทบไม่มี EP นี้นะครับแม่ประวัติศาสตร์ทำให้เราอย่าเดินซ้ำรอยเดิมนะครับผมแม่หรือว่าใครไปเล็งเห็นการใช้อาวุธชีวภาพของมองโกนี่จะเอามาใช้นี่ก็อาจจะผิดนะครับผมโอ้โหโหดมากนะครับเอาคนมาใส่แทนก้อนหินแล้วก็ยิงเข้าไปในเมืองครับโอเคครับก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมานะครับขอบคุณมากแล้วก็เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆ